สวัสดีครับทุกท่านครับพามาดูอาจารย์เจ๊กับอาจารย์เต๋าปันนา34ไร่ครับนี่มีน้ำด้วยไม่รู้ว่าจะหล่มหรือเปล่านะนู่นแหละยาวไปยันต้นไม้นะครับนั่นต้นไม้ทุ่งสูงนะครับต้นยูคาทุ่งสูงนะครับเดี๋ยวมาดูว่าหญ้าสูงขนาดนี้จะมีปัญหาหรือเปล่าในการปั่นจะติดใบปั่นหรือเปล่าแต่ดินค่อนข้างแข็งครับตรงนี้ฮะเฉพาะกระทงนี้นะครับเผื่อจะมีอะไรสนุกให้ดูขี้เกียจแล้วมั้งเมื่อยมันL5018 SP ครับของผู้เต๋าเอาละมาเริ่มกระทงที่อาจารย์เจ๊กปั่นแล้วครับลักษณะหญ้าสูงๆอย่างนี้มันน่าจะติดใบปั่นจริงๆนะครับเนี่ยมองดูแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดูเลยครับหนึ่งกระทงไกลมากยาประมาณล้อหน้านะครับมัวตะเก็กรออ่ะเดี๋ยวหญ้าพันใบปั่นที่หัวร้อยฟันหลุดเลยนกกระยางมากินแมลงเพียบเลยอาจารย์เจ๊กจอดทำไมไม่รู้ครับน่ะหายใจไม่ทันไงแหมถ้าข้าวขึ้นดีเหมือนต้นหญ้าก็ดีนะเนี่ยไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องหว่านปุ๋ยเลยดูที่เนี่ยดินแข็งใบปั่นสั่นเลย
พ้นหญ้าด้วยอยู่พิจิตรนะครับอำเภอเมืองตรงนี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยบริเวณหนองขาครับส่งกลัวติดนะครับนี่วันนี้มา2คันผิวปากปั่นกันอย่าให้ติดไปปั่นอย่างเดียวที่เรียบสวยดีนะครับ34ไร่นี่มีอยู่3กระทงกระทงนี้ค่อนข้างจะใหญ่หน่อยแล้วก็มีกระทงกำลังปั่นนี่ครับแล้วกระทงริมโน้นถ้าไม่มีปัญหาแล้วก็น่าจะปั่นเพลินนะครับวันนี้ผมอัพเจอรากสะเดามาให้นี่ครับมีคลองชลประทานอยู่หัวนานะครับนี่ที่เราจะปั่นกันกระทงนี้นะครับผู้เต่าเริ่มมาแล้วครับสะดวกอย่างหนึ่งคือเวลาคลองชลประทานปล่อยน้ำมาก็เข้านาได้เลยไม่ต้องเปลืองน้ำมันสูบน้ำมันยิ่งแพงๆอยู่ยัง200เหมือนเดิมนะครับต่อไร่น้ำมันจะถูกจะแพงก็200ปั่นไม่เข้านะเจ้าเนี่ยปั่นไม่เข้าแต่คิด200แล้วก็บอก200อยู่ได้น่าหยุดได้ยังไม่ทันเสร็จเลยจะเบิกค่าแรงอีกแล้วปั่นไว้แล้วจะโหนหัวงานให้มันหล่มเล่นซะงั้นนะแถมให้แกหน่อยนะครับเอาละทิ้งภาระไว้ให้คนย่ำทีมงานเดียวกันด้วยสนุกแล้วครับนี่เหลืองๆคือหญ้ากกทรายนะครับต้องไกด์โปรเซสอย่างเดียวได้พวกโม้แล้วแบบเรียบร้อยเสร็จกระทงใหม่เริ่มกระทงใหม่นะครับเวลาจอดโม้กันแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามไว้พบกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ